ข้อแรกเลยน้องตอบดังนั้นตอบข้อหนึ่งเห็นไหมอยู่ข้อแรกเลยนะอันนี้ E4 โปรตอนนี่คือบวกของตรงนี้นะบวกของตรงนี้จะลงไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่บวกบวกอันนี้นะบวกอันนี้นะแล้วก็บวกบวกอันนี้นะโอเคนะได้นะมาก็สรุปว่ายังไงสรุปว่าการอิเล็กโทรลิซิสก็คืออิเล็กโทรลิซิสนะก็คือการแยกสลายคือแยกสลายสารประกอบด้วยไฟฟ้าการแยกสารละลายนะการแยก สารละลายด้วยไฟฟ้าก็เนี่ยมีขั้วอานโนดกับคาโทดอานโนดก็คือขั้วบวกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งปกติบวกลบเนี่ยไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะเพราะว่าแอนโนดจะเกิดออกซิเดชันให้จำแอนโนดเกิดออกซิเดชันคาโทดจะเกิดรีดักชันเสมอนะโอเคนะโอเคไหมคาโทดเกิดรีดักชันแอนโนดเกิดออกซิเดชันเสมอแล้วสารละลายแยกได้เป็นเนี่ยจากสารละลายอันเนี้ยนะแยกได้เป็น4ตัวนี้บวกน้ำเข้าไปด้วยเพราะว่าสารละลายก็คืออยู่ในน้ำถูกไหมจะไปแย่งกันเกิดปฏิกิริยาที่ขั้วคาโทดกับแอนโนดต่างๆซึ่งรีดักชันคือรับอิเล็กตรอนมันจะรับอิเล็กตรอนให้มันเป็นลบยิ่งขึ้นไหมล่ะน้องมันก็ต้องรับอิเล็กตรอนให้เป็นกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีซิงค์กับนิกเกิลแล้วก็น้ำเนี่ยไปแย่งกันเกิดที่ขั้วคาโทดคือไปแย่งกันรับอิเล็กตรอนเราก็มาดูว่าเนี่ยคาโทดเกิดรีดักชันแย่งกันรับอิเล็กตรอนถ้าอิเล็กตรอนมากจะเกิดออกซิเดชันเอ้ยจะเกิดรีดักชันได้ดีจึงจะเกิดรีดักชันได้ดีแสดงว่าชิงเก่งตัวไหน E0 มากสุด E0 รีดักชันมากสุดแสดงว่าจะเกิดก็คือจะเกิดตัวนั้นเราก็มาดูนิกเกิลน้ำแล้วก็ซิงค์ถูกไหมเนี่ยบวกอิเล็กตรอนก็คือรีดักชันบวกอิเล็กตรอนแล้วเกิดคือรีดักชันนี่คือรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น E0 เป็น E0 ของ reduction อยู่แล้วไม่ต้องแปลงอะไรเราก็ดูว่าตัวไหนมากที่สุดนี่ไงตัวนี้มากที่สุดเพราะว่าติดลบเนี่ยยิ่งติดลบน้อยค่ายิ่งมากเพราะฉะนั้นขั้วคาโทดจะเกิดสมการนี้เรามาดูขั้วอานโนดกันบ้างขั้วอานโนดจะเกิดปฏิกิริยา oxidation ถูกไหมน้อง oxidation คือการปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยมันติดลบเยอะมันก็อยากจะจ่ายอิเล็กตรอนออกไปให้ตัวมันเป็นบวกมากขึ้นแต่น้ำก็จะมาช่วยแย่งจ่ายด้วยนะน้ำจะมาแย่งจ่ายด้วยนะเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ในนั้นเยอะเราก็มาพิจารณาดูอ่ะดูจ่ายถูกไหมแต่ว่ามันมีเป็นปฏิกิริยารับนี่มันเป็นปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถดูได้ว่าถ้ารับดีกว่าแสดงว่าจ่ายแย่กว่าถูกไหมก็ดูสินี่ SO4มันเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้ดีกว่าเพราะว่ามัน E0 รีดักชันมันสูงกว่านี่สูงกว่าน้ำเห็นไหมดังนั้นมันจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้แย่กว่าน้ำดังนั้นน้ำจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแอนโนดนะหรือว่าน้องจะสลับสมการคือกลับข้างสมการแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้แล้ว E0 ตรงนี้จะกลายเป็น E0 ของออกซิเดชันทันทีซึ่งมันจะเป็นติดลบ 1.23 ก็ติดลบ 2.01 E0 oxidation ก็เทียบเหมือน E0 reduction ถ้า E0 oxidation มากแสดงว่าเกิดปฏิกิริยา oxidation ได้ดีคือจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีน้ำมากใช่ไหมเพราะติดลบเลขน้อยๆคือติดลบคือค่ามากดังนั้นน้ำเนี่ยมีเลข E0 oxidation มากกว่าซัลเฟตดังนั้นน้ำจึงจ่ายได้ดีกว่าซัลเฟตก็เลยเกิดปฏิกิริยานี้ที่ขั้วแอนโนดนี่คาโทดเกิดปฏิกิริยานี้อานโนดเกิดปฏิกิริยานี้แล้วเขาบอกให้รวมสมการหาปฏิกิริยารวมถูกไหมรวมกันแต่อิเล็กตรอนยังไม่เท่ากันเลยน้องก็เอา2คูณตลอดทั้งสมการจะได้อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วตัดกันแล้วบวกกันอิเล็กตรอนอยู่คนละข้างตัดกันทิ้งซะเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น choice 1นะโอเคนะข้อนี้ไม่มีอะไรนะทำได้ใช่ไหมต่อไปเป็นเคมีเอนทรานซ์ปี48นะข้อที่12โจทย์บอกว่าโลหะ A ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
แต่ B และ C ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเมื่อนำโลหะ B จุ่มในสารละลายที่มีไอออน C บวกได้โลหะ C เกาะบนโลหะ B แล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดถูกก็ไก่ความสามารถในการสูญเสียอิเล็กตรอน A มากกว่า B มากกว่า C ขอไข่โลหะ C ช่วยป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A ได้แล้วก็ขอควายเมื่อต่อครึ่งเซลล์ B เนี่ย /B บวกเนี่ยและ C/C บวกเข้าด้วยกันโลหะ C จะเป็นขั้วแคโทดแล้วก็งูนะเมื่อนำโลหะ A จุ่มลงในสารละลาย B บวกจะได้โลหะ B เกาะบนแท่งโลหะ A อ่ะเราก็มาดูก่อนอ๋อ choice ไม่ได้เขาไม่ได้ให้เลือกตอบกขคงนะน้องเขาให้เลือกตอบ1กขงถูกเพราะเขาถามข้อใดถูกถูกไหมข้อใดถูก1กขงถูก2ขคงถูก3กขงถูก4กขคถูกทีนี้เราก็มาดูทีละอย่างนะจบไปแล้วใช่ไหมเราก็มาดูว่า A ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกก็คือ H บวกถูกไหมน้องแล้วเกิดก๊าซไฮโดรเจนแบบนี้อันนี้น้องต้องรู้เป็นสมการที่ต้องจำเลยว่าสมการนี้จะมี E 0 reduction เนี่ยเท่ากับ0เป็นสมการมาตรฐาน E 0 reduction เท่ากับ0นะ E0 reduction เท่ากับ0คือโปรตอนเนี่ยรับอิเล็กตรอนจะได้ไฮโดรเจนแต่เขาบอกว่า A ทำปฏิกิริยาโลหะ A เนี่ยทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเขียนเป็น reduction สมมุติเป็นบวก1แล้วกันนะนี่คือโลหะ A นะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกก็คือA เนี่ยทำปฏิกิริยากับเนี่ยตัวนี้ถูกไหมทำปฏิกิริยาหมายความว่าไงก็หมายความว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นไอออนคือ A เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไอออนถูกไหม A จะเปลี่ยนเป็นไอออนแสดงว่าอะไรแสดงว่าไฮโดรเจนโปรตอนจะเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนถูกไหมดังนั้นเนี่ยนี่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนแสดงว่าตัวเนี้ยมี E0 สูงกว่าตัวนี้เพราะว่าเกิดปฏิกิริยา reduction ถ้า E0 reduction สูงกว่าสมการไหนนะมี E0 reduction สูงกว่าแสดงว่าสมการนั้นจะเกิด reduction เมื่อเทียบกันสมมุติว่ามี2สมการบวกกันอย่างนี้แล้วสมการไหนมี E0 สูงกว่าแสดงว่าสมการนั้นจะเกิด reductionซึ่งมันสอดคล้องกับข้อมูลที่เขาให้มาก็คือมันทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกถูกไหมดังนั้น E0 ของ A เนี่ยน้อยกว่า0ก็คือมันสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าไฮโดรเจนนั่นเองนะสรุปแบบนี้ว่า A โลหะ A นะสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าไฮโดรเจนก็คือเมื่อมันทำปฏิกิริยากับกรดแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเสียอิเล็กตรอนให้กรดมันจะเป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนให้กรดนะแล้วเขาบอกว่า B กับ C ไม่ทำปฏิกิริยาแสดงว่า B และ C เนี่ย B กับ C เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนยากกว่าไฮโดรเจนถูกไหมนะก็กลับกันเพราะอันนี้ทำปฏิกิริยานี่ทำปฏิกิริยาแสดงว่าสูญเสียง่ายกว่าถ้าไม่ทำแสดงว่าสูญเสียยากกว่าดังนั้น A เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่า B และ C ถูกอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้ว่า B กับ C อันไหนสูญเสียง่ายกว่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้น
วิเคราะห์นี้มีแนวโน้มที่จะถูกเพราะว่า A มากกว่า B และ C แน่นอนแต่ไม่รู้ว่า B กับ C อะไรมากกว่ากันทีนี้ต่อไปข้อมูลที่เขาให้มาคือจุ่มโลหะ B ในสารละลายที่มีไอออน C บวกแบบนี้ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเกิดโลหะ C เนี่ยเกาะบนโลหะ B แสดงว่าอะไรน้องแสดงว่า C บวกเนี่ยเกิดปฏิกิริยาคือสารละลายมี C บวกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแสดงว่าพอจุ่มลงไปแล้ว C บวกจะเกิดปฏิกิริยาคือรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็น C แสดงว่า C บวกเนี่ยชิงอิเล็กตรอนเก่งกว่า B ก็คือ B จะต้องสูญเสียอิเล็กตรอนให้ C ถูกไหมโลหะ B อ่ะจะสูญเสียอิเล็กตรอนให้ C เนี่ยอิเล็กตรอนของ B เนี่ยจะวิ่งมาให้ C บวกแล้วรวมกันเป็นเนี่ยคืออิเล็กตรอนของ B ถูกไหมจะมารวมกับ C บวกคือ C ไอออนเนี่ยแล้วเกิดเป็นโลหะเกาะอยู่ที่ผิวเกิดโลหะ C เกาะอยู่ที่ผิวโลหะ B ดังนั้น B สูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่า C ถูกไหม C เนี่ยอุ้ยเก่งมากเลยไม่สูญเสียไม่ยอมเสียอิเล็กตรอนให้ใครแต่จะไปดึงอิเล็กตรอนชาวบ้านเขามานี่ไงเห็นไหมดังนั้นเราสรุปได้ละว่าความสามารถในการสูญเสียอิเล็กตรอน A มากกว่า B มากกว่า C ถูกเห็นไหมเพราะว่าอันเนี้ย B มากกว่า C ถูกไหมแล้ว A มากกว่า B และ C เราก็รู้ละ A มากกว่า B และ C แต่ B มากกว่า C ดังนั้นก็คือ A มากกว่า B แล้วก็ B มากกว่า C แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องโลหะ C ช่วยป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A ได้ป้องกันการผุกร่อนหมายความว่ายังไงก็คือผุแทนน่ะน้องมันผุแทนเขาบอกว่าโลหะ C ป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A แสดงว่าโลหะ C มันผุมันสามารถผุแทนโลหะ A ได้จริงไหมโลหะ C ผุแทนโลหะ A ได้จริงไหมไม่จริงน้องผิดเพราะอะไรผิดข้อขอไขผิดเพราะว่าก็อย่างจากข้อนี้ไง A สูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่า B มากกว่า C ดังนั้น C สูญเสียอิเล็กตรอนยากมากๆมันจะยอมสูญเสียอิเล็กตรอนเพื่อ A ไหมน้องไม่แน่นอนก็ยังเป็น A ที่เสียอิเล็กตรอนไปอยู่ดีนะเข้าใจไหมน้องคือว่าเนี่ยสมมุติว่าโลหะ C อย่างนี้ใช่ไหมการผูกก็คือการสูญเสียอิเล็กตรอนมันก็จะกลายเป็น C บวกอย่างนี้แต่ว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนเนี่ยยากมากๆก็คือจากความสัมพันธ์อันแรกเนี่ย A สูญเสียมากกว่า B แล้ว B สูญเสียมากกว่า C นี่สูญเสียอิเล็กตรอนยากมากๆก็คือมันไม่สูญเสียมันไม่ยอมแน่นอนจะไปดึงของ E A กับ B ด้วยซ้ำเอามาเป็นของตัวเองดังนั้นมันจะไม่สามารถช่วยป้องกัน A ในการผุกร่อนได้เลยแถมยังจะทำให้ A ผุเร็วขึ้นด้วยน้อง E A มันก็ผุไปสิผุไปเนี่ยก็คือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปจ่ายอิเล็กตรอนออกไปก็จะผุใช่ไหมนะจากโซลิดเป็นเอเควียสเนี่ยนะดังนั้นข้อขอไข่ก็ผิดน้องก็ดูเลยข้อขอไข่ดู choice ก็ถูกแสดงว่าข้อ2ตัดทิ้งละไม่ใช่ละขอผิดเหลือ choice เดียวคือข้อ3ตอบเลยนี่ไงทำแค่2ข้อเองน้องเห็นไหมนะความเป็นจริงน้องต้องทำอย่างนี้นะ2ดูทำข้อแรกเสร็จเช็ค choice ตัดได้ข้อ1อ่ะโอเคทำข้อ2ขอไข่เสร็จเช็คช้อยเอาตัดได้2ข้อตอบเลยอย่าเสียเวลาไปทำ4ข้อนะน้องในขณะที่คนอื่นเขาทำ2ข้อเนี่ยแต่เราทำ4ข้อเราจะเสียเปรียบเขานะ
แต่ว่ามาพี่จะสอนข้อคอควายกับงองูถูกยังไงคอควายถูกเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าเอาครึ่งเซลล์นี้มาต่อกับครึ่งเซลล์นี้โลหะซีจะเป็นขั้วแคโทดก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไงถ้าเอาโลหะบีใช่ไหมโลหะบีจุ่มลงไปในโลหะในสารละลาย C บวก C ไอออนเนี่ยจะมี C คือโลหะ C เกาะที่ผิวจะมีโลหะ C เกาะที่ผิวโลหะ B แสดงว่าโลหะ C เนี่ยชิงอิเล็กตรอนเก่งมากโลหะ C ชิงอิเล็กตรอนเก่งกว่า B อันนี้คือชิงอิเล็กตรอนนะดังนั้นเนี่ย B เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าC ถูกไหมจากความสัมพันธ์อันนั้นชิงเก่งชิงเก่งคือรับเก่งรับเก่งก็คือรีดักชันถูกป่ะรีดักชันปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดที่ขั้วคาโทดนี่ไงโลหะ C จะเป็นขั้วคาโทดถูกต้องนะรีดักชันเกิดที่ขั้วคาโทดออกซิเดชันจะเกิดที่ขั้วอาโนดนะโอเคแล้วข้ององูถูกไหมถูกไหมโลหะ A จุ่มลงในสารละลาย B บวกจะได้โลหะ B เกาะบนแท่งโลหะ A ก็ถูกน้องเพราะว่าโลหะ A สูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าโลหะ B ดังนั้น B ก็จะดึงอิเล็กตรอนของ A มา B บวกเนี่ยสารละลาย B บวก B ไอออนจะชิงดึงอิเล็กตรอนของโลหะ A มาปุ๊บรวมกับตัวเองแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นโลหะ B ก็เหมือนเอา B เนี่ยจุ่มลงในไอออน C บวกอ่ะน้องสารละลายไอออน C อ่ะนะก็เหมือนเอา B จุ่มใน C ก็จะเกิดโลหะ C เกาะบนโลหะ B ก็เหมือนกันอันนี้ A จุ่มใน B แสดงว่าก็จะเกิดโลหะ B เกาะบนแท่งโลหะ A ทำนองเดียวกันเลยน้องเพราะฉะนั้นข้ององูก็ถูกอีกเหมือนกันก็เลยตอบข้อ3นะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3เรามาดูสรุปนะสรุปว่าเขาบอกว่าโลหะ A ทำปฏิกิริยากับโลหะกับกรดไฮโดรคลอริกแสดงว่าโลหะ A เนี่ยเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าก็คือทำปฏิกิริยาก็คือผุกร่อนใช่ไหมผุมันผุแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนให้โปรตอนรวมกันกลายเป็นไฮโดรเจนดังนั้นเนี่ยโลหะ A เสียอิเล็กตรอนง่ายกว่าไฮโดรเจนถ้าเกิดไฮโดรเจนเนี่ยมันเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าโลหะ A จะเป็นโลหะ A ธรรมดาแล้วไฮโดรเจนจะแตกตัวกลายเป็นกรดกับอิเล็กตรอนนะโลหะ A ก็จะอยู่เฉยๆแต่ว่าในกรณีนี้มันทำปฏิกิริยากันดังนั้นโลหะ A จึงเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าไฮโดรเจนแล้ว B กับ C ไม่ทำแสดงว่า B กับ C เสียอิเล็กตรอนได้ยากกว่า A เสียได้ง่ายกว่าถูกไหมแล้ว B กับ C เนี่ยเสียได้ยากเรารู้แค่นี้จากอันแรกใช่ไหมจากอันแรกเรารู้แค่นี้ก็คือ A จะสูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่า B กับ C ส่วนพอบรรทัดถัดไปเขาบอกนำโลหะ B จุ่มในสารละลายที่มีไอออน C บวกได้โลหะ C เกาะบนโลหะ B แสดงว่าไอออน C บวกเนี่ยไปชิงอิเล็กตรอนจาก B มาทำให้ตัวมันเองเกิดเป็นโลหะแบบนี้หมายความว่าชิงอิเล็กตรอนมาแสดงว่า B เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนง่ายกว่า C อันนี้คือสูญเสียอิเล็กตรอนนะดังนั้นรวมกันเราจะได้ว่า A สูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่า B และ B สูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่า C แบบนี้นะข้อ1ก็เลยถูกข้อ1ก็เลยถูกข้อ1ก็เลยถูกข้อ2ผิดเพราะว่าโลหะ Cช่วยป้องกันการผูกกร่อนของโลหะ A ผิดเพราะอะไรผิดเพราะโลหะ C มันสูญเสียอิเล็กตรอนยากกว่าโลหะ A แล้วมันจะไปเสียอิเล็กตรอนแทนโลหะ A ได้ไหมล่ะมันจะไปผูกแทนได้ไหมก็ไม่ได้ก็เลยข้อสอบขอไขก็เลยผิดถูกไหมมันจะไปดึงอิเล็กตรอนของโลหะ A ด้วยซ้ำทำให้โลหะ A ผูกเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยข้อขอไขผิดแล้วที่พี่บอกคือเช็คช้อยเลยก็ถูกมี3ข้อขอผิดตัด2ข้อทิ้งตอบ3เลยนะอย่าทํา4ข้อน้องอย่าทํานะมาดูข้อคอควายอันนี้คือตอบได้เลยนะโอเคแต่ว่าเรามาดูข้อคอควายว่าต่อคร
ครึ่งเซลล์ B เนี่ยกับ C เข้าด้วยกันโลหะ C จะเป็นขั้วคาโทดจริงไหมขั้วคาโทดคือขั้วอะไรคือขั้วที่เกิดปฏิกิริยา reduction ถูกไหมแล้วเขาบอกว่า B จุ่มลงใน C อ่ะ B จุ่มลงใน Cแล้ว C เกิดเป็นโลหะแสดงว่า C ชิงอิเล็กตรอนเก่งกว่าชิงอิเล็กตรอน reduction รีรับลดรีรับเนี่ยรีรับอิเล็กตรอนแสดงว่า C รับอิเล็กตรอน C ก็เกิดปฏิกิริยา reduction พอ C เกิดปฏิกิริยา reduction ก็คือเกิดที่ขั้วคาโทดเพราะ reduction เกิดที่ขั้วคาโทดแล้ว oxidation เกิดที่ขั้วอานอดนะแล้วโลหะ A จุ่มในสารละลาย B จะได้โลหะ B เกาะบนแท่งโลหะ A อันนี้ถูกทำนองเดียวกันกับจุ่ม B ลงใน C อ่ะเพราะว่า A เนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าโลหะ B ดังนั้นเมื่อจุ่มลงใน B ไอออนที่ขาดอิเล็กตรอน B จึงชิงดึงนะดึงอิเล็กตรอนของโลหะ A ที่สูญเสียได้ง่ายมารวมกันกลายเป็นโลหะ B แล้วเกาะอยู่บนแท่งโลหะ A นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบกคงถูกนะโอเคนะดูโอ้นี่เป็นเคมี entrance ข้อที่13นะดูซินี่คือโจทย์ข้อ13อย่างนี้เลยแล้วก็โจทย์ให้มาเป็นตารางนะมันเป็นตารางต่อกันนะน้องแบบนี้ต่อกันแต่ว่าเพิ่นว่ามันไม่พออ่ะเนี่ยพี่ก็เลยทำให้มันต่อกันอ่ะแบบนี้น้องจดแบบนี้ไปก่อนคือปฏิกิริยานะช่องนึงเป็นปฏิกิริยาแล้วก็อีก2ช่องเป็นธาตุที่ถูก reduce แล้วก็ธาตุที่ถูก oxidize แล้วก็มีสมการปฏิกิริยากรเนี่ยมาแล้วก็ถ้าเขาบอกธาตุที่ถูก reduce oxidize เนี่ยนะเห็นนะ Ca3 PO4 แล้วก็วงเล็บ2บวก 5C บวก6 SiO2 นะแล้วก็6 Ca SiO3 P4 CO5 CO2 อันนี้ได้นะโอเคส่วนอันนี้เป็น Mg2 Si อันนี้เป็น CHCl4 นะซึ่งมันต่อขอบน้องเดี๋ยวพี่จดให้ดีกว่าทีละสมการเลยนะจะได้เพราะว่ามันตกขอบอะน้องนะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้อันนี้เป็น Mg ได้ลงมาอีกบรรทัดนึงนะน้อง Mg Cl2 นี่2 Mg Cl2บวก SiH4 แบบนี้นะแล้วข้อ6ก็6 KOH บวก3 Br2 แล้วก็5 KBr KBrO3 แล้วก็3 H2O แล้วก็งองูนะ K2 Cr2O7 H2O แล้ว3 S อันนี้เป็น SO2 KOH Cr2O3 นะแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกก็คือเขาให้พิจารณาปฏิกิริยา4ปฏิกิริยาเนี้ยแล้วก็ดูซิว่าธาตุที่ถูก reduce ธาตุที่ถูก oxidize เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยถูกไหมนะโอเคมาเราก็ดูก่อนว่าปฏิกิริยาเนี่ยแล้วก็อันนี้อ่ะข้อใดถูกนะก็กขหรือขคหรือคงหรือกคข้อไหนถูกนี่เราก็มาดูก่อนว่าปฏิกิริยา redox คืออะไรคือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข oxidation เนาะก็คือปฏิกิริยา redox เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข oxidation นะโอเคไหมซึ่ง
ถ้ามันก็จะมี2ปฏิกิริยาก็คือจะมีทั้งเพิ่มและลดอิเล็กตรอนถ้าปฏิกิริยาที่เพิ่มหมายถึงเพิ่มเลขออกซิเดชันนะปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มเลขออกซิเดชันเรียกออกซิเดชันเรียกปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือจะมีตัว reduce มีตัว reduce นะซึ่งเรียกง่ายๆว่าตัวจ่ายอิเล็กตรอนแล้วจะมีอีกปฏิกิริยาหนึ่งคือมันจะมีปฏิกิริยา2ปฏิกิริยาในปฏิกิริยาเดียวนะก็คือ reduction เนี่ยจะมีตัว oxidize เห็นไหม reduction แต่จะมีตัว oxidize แต่พอ oxidation จะมีตัว reduceตัว oxidize คือตัวรับอิเล็กตรอน reduce ตัวจ่ายนะ oxidize ตัวรับซึ่งมันก็จะมี nickname ตัว reduce เนี่ยเรียกว่าตัวถูก oxidize นะส่วนตัว oxidize เรียกตัวถูกreduce ไม่มีอะไรนะแค่กลับกันเล็กน้อยก็คือปฏิกิริยา reduction จะมีตัวถูก reduce ก็คือรับอิเล็กตรอนหรือตัว oxidize ส่วน oxidation จะมีตัว reduce หรือตัวถูก oxidize คือจ่ายอิเล็กตรอนนะก็คือปฏิกิริยา oxidation คือปฏิกิริยาการจ่ายอิเล็กตรอนส่วน reduction คือปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนนะซึ่งเลขออกซิเดชันเนี่ยเลขออกซิเดชันหาได้ยังไงเกณฑ์การกำหนดค่าเลขออกซิเดชันจดเลขออกซิเดชันนะน้องธาตุอิสระทุกชนิดนะน้องที่อยู่ในรูปอะตอมหรือว่ารูปโมเลกุลเนี้ยเลขออกซิเดชันเท่ากับ0เช่นเนี่ยเหล็กงี้ไฮโดรเจนงี้ออกซิเจนงี้มีเลขออกซิเดชันเป็น0ทั้งนั้นเลยน้องเลขออกซิเดชันเป็น0นะต่อไปออกซิเจนเฉยๆ O เฉยๆนะน้อง O เฉยๆปกติจะมีเลขออกซิเดชันคือ -2 ปกติส่วนใหญ่แต่จะสามารถมีเลขออกซิเดชัน -1 หรือ -1/2 ก็ได้หรือ -2 ยังได้เลยน้องแต่ส่วนใหญ่จะเป็น -2ส่วนไฮโดรเจนน้องไฮโดรเจนคือ H เฉยๆอันนี้คือก๊าซไฮโดรเจนอันนี้คือก๊าซออกซิเจนแต่นี้คือออกซิเจนไฮโดรเจนในสารประกอบอื่นๆนะน้องที่ไม่ใช่ธาตุอิสระจะมีทั่วไปนะทั่วไปจะมีเลขออกซิเดชัน -1ยกเว้นเป็นสารประกอบโลหะไฮไดร์โลหะไฮไดรด์ก็เช่นเนี่ย NaH เนี่ยโซเดียมไฮไดรด์จะมีเลขออกซิเดชันเป็น -1ทันนะโอเคธาตุอิสระทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปอะตอมหรือว่าเป็นรูปโมเลกุลอย่างเงี้ยจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0ส่วนออกซิเจนจะปกติจะเป็น -2แต่ว่าจะมี -1 -1/2 หรือ -2ก็ยังได้ก็ได้แต่จะไม่บ่อยจะไม่พบบ่อยนะส่วนไฮโดรเจนเป็น -1ส่วนใหญ่ยกเว้นเกิดสารประกอบกับโลหะอะไรก็ได้นะเป็นโลหะไฮไดรด์อย่างเงี้ยก็เป็น -1ยังไม่หมดน้องยังไม่หมดธาตุหมู่1กับหมู่2เนี่ยเป็น -1 กับ -2 ตลอดกาลน้อง
ธาตุหมู่1กับหมู่2เนี่ยเป็นบวก1กับบวก2ตลอดกาลตลอดกาลน้องตลอดกาลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ฟิกซ์นะโอเคนะแล้วผลรวมของเลขออกซิเดชันน่ะน้องผลรวมของเลขออกซิเดชันในสารประกอบนะจะเท่ากับ0คือสมมุติมีสารประกอบอยู่ชนิดหนึ่งผลรวมของเลขออกซิเดชันจะเท่ากับ0เสมอเช่น CaO แบบเนี้ยอันนี้ต้องเป็นลบ2อันนี้เป็นบวก2เพราะว่าบวก2เนี่ยธาตุหมู่2เป็นบวก2แน่นอนออกซิเจนก็เลยต้องเป็นลบ2ทำให้เลขออกซิเดชันรวมเป็น0หรือนะน้องหรือเท่ากับเลขไอออนของเลขไอออนของโมเลกุลนั้นนะน้องเช่นถ้าเกิดสมมุติ Cr2O7 2ลบอันนี้คือประจุรวมนะน้องประจุรวมของเนี่ยของธาตุเนี่ยทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยของทั้งก้อนเนี้ยคือประจุรวมเป็นลบ2น้องไม่ต้องพยายามบวกกันให้ได้0นะน้องเพราะมันจะไม่ได้เขาบอกมาแล้วนี่ว่าลบ2เพราะฉะนั้นก็คือลบ2ส่วนไอ้ CaO ที่พี่บอกเนี่ยเขาไม่ได้มีประจุติดมาถูกไหมก็คือประจุ0นะน้องคือประจุ0อันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันนะมาทวนเลขออกซิเดชันของธาตุหรือธาตุอิสระที่เป็นสารประกอบหรือเดียวๆ เนี่ยเป็น0ออกซิเจนเป็นลบ2นะไฮโดรเจนส่วนใหญ่เป็นบวก1ยกเว้นสารประกอบกับโลหะธาตุหมู่1หมู่2เป็นบวก1บวก2แน่นอนผลรวมของเลขออกซิเดชันเท่ากับ0หรือว่าเท่ากับเลขประจุที่เขากำหนดมาให้นะเท่ากับประจุของไอออนนะโอเคทีนี้แล้วก็ปฏิกิริยา redox เขาบอกว่าเนี่ยตัว reduce ใช่ไหมโจทย์ที่ให้มาคือมีตัว reduce มีตัว oxidize อย่างนี้มีตัวถูก reduce ตัวถูก oxidize ถูกไหมมันก็คือปฏิกิริยา redox ก็คือถามว่าข้อใดเป็นปฏิกิริยา redox นั่นเองก็คือปฏิกิริยา redox คือปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงเลข oxidation ถ้าเลข oxidationเพิ่มก็แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือมีตัว reduce คือตัวจ่ายอิเล็กตรอนนะตัวจ่ายอิเล็กตรอนก็คือตัว reduce เรียกอย่างว่าตัวถูกออกซิไดซ์ส่วนถ้าเกิดเลขออกซิเดชันลดก็คือ reduction มีตัวออกซิไดซ์หรือตัวถูก reduce รับอิเล็กตรอนนะซึ่งอันนี้เขาให้มาคือตัวถูก reduce ตัวถูก reduce ก็คือตัวoxidize ถูกไหมตัวถูก oxidize ก็คือตัว reduce นะโอเคพิจารณาทีละปฏิกิริยาทีละปฏิกิริยาเลยนะมีลูกศรได้น้องสังเกตนะสังเกตว่าถ้าปฏิกิริยาไหนเนี่ยมีเนี่ยพวกธาตุอิสระอย่างเงี้ยที่มันเลขออกซิเดชันมันเป็น0นะน้องส่วนใหญ่จะเป็นปฏิกิริยารีด็อกซ์นะส่วนใหญ่พี่ให้คำว่าส่วนใหญ่ก็คือให้สังเกตเฉยๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นปฏิกิริยา redox นะก็น้องก็ดู Ca ถูกไหมอันนี้ห้อย2 Ca ห้อย2ไขว้ประจุขึ้นไปก็เป็นบวก2อันนี้ประจุข้างนอกคือลบ3ถูกไหมลบ3ประจุข้างนอกลบ3แล้ว O ล่ะส่วนใหญ่ O เป็นลบ2ถูกไหมลบ2ลบ2คูณ4คือลบ8ลบ8เ
ราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นบวก5ถึงจะเป็นลบ3ถูกไหมน้องถึงประจุรวมตรงนี้ไอประจุไอประจุของไอออนรวมจะเป็นลบ3ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นได้ละน่ะน้องเห็นอะไรมั้ยบวก5เป็น0เพิ่มหรือลดบวก5เป็น0ลดถูกไหมลดก็คือปฏิกิริยา reduction reduction คือตัว oxidize ถูกไหม reduction คือตัว oxidize หรือตัวถูก reduce นั่นเองreduction คือตัว oxidize หรือตัวถูก reduce ต่อมาพิจารณาต่อคาร์บอนเป็น0อยู่ละนะอันนี้ล่ะลบ2 Si บวก4อ่ะแล้วมาดูอันนี้ Ca ล่ะ Ca ลบ2ออกซิเจนเป็นลบ2 Ca ล่ะบวก2ถูกไหมเพราะ Ca ยังไงก็ต้องเป็นบวก2อีกแล้วเป็นธาตุหมู่2ลบ6ลบ2คูณ3คือลบ6บวก2ทำยังไงให้เป็น0ก็คือบวก4ถูกไหมเอา4กับ4เท่ากันไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ล่ะลบ2ลบ2คูณลบ2เป็นลบ4เพราะฉะนั้น4ต้องเป็นบวก4ถึงจะได้0ถูกไหมอ้าวน้องเห็นอะไรอีกแล้วตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ C เนี่ยจาก0เป็นบวก4แสดงว่าอะไรเพิ่มเกิดปฏิกิริยาสีเขียวนะลงมาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันออกซิเดชันคือตัว reduce คือมีตัว reduce คือ C เป็นตัว reduce หรือตัวถูก oxidize เราก็มาดูข้อแรกอ้าวถูกนี่ไง P เป็น P ถูกไหม P ตัว oxidizeเราจดไว้นี่ตัว oxidize p c ตัว reduce เห็นไหม c ตัว reduce ก็จดไว้ตัว reduce c ข้อต่อไปถูกก็มาเช็คช้อยส์กอไก่ถูกตามที่พี่บอกนะเป็นทริคถ้าทำข้อหนึ่งถ้าเกิดมันมีให้เลือกหลายตัวทำข้อหนึ่งเช็คช้อยส์กอไก่ถูกแสดงว่า2กับ3ผิดทีนี้มาดูขอไข่กับคอควายถ้าขอไข่ถูกตอบเลยถ้าขอไข่ผิดตอบ4นี่เป็นยังไงนะพิจารณาแบบนี้เรามาดูข้อขอไข่ข้อขอไข่นะแบบนี้ได้ไหมดู mg บวก2อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าธาตุหมู่2บวก2 2บวก2เป็น4 2คูณ2เป็น4เพราะฉะนั้น si คือลบ4ไฮโดรเจนเป็นบวก1คลอรีนเป็นลบ1นะแมกนีเซียมเป็นบวก2คลอรีนเป็นลบ1ลบ1คูณ2ก็คือลบ2บวกกันก็คือ0ถูกไหมแล้วอันนี้ไฮโดรเจนเป็นบวก1ถูกไหมเพราะว่าไม่ใช่โลหะซิลิคอนไม่ใช่โลหะเป็นอะโลหะบวก1คือ4 1คูณ1คูณ4ได้4เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลบ4ถึงจะได้0อ้าวตายแล้วพี่ไม่มีตัวไหนที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ปฏิกิริยา redox ไม่ใช่ปฏิกิริยา redox ก็จะไม่มีตัว reduce ไม่มีตัว oxidize เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดขอไข่ผิดตอบข้อขอไข่ผิดตอบข้อ4เลยน้องนี่ตอบข้อ4เลยน้องนะแต่เราก็ทำให้นั่นมั่นใจแล้วกันแต่อยู่ในห้องสอบไม่ต้องทำนะน้องตอบเลยเพราะว่าเราใช้ความเร็วนะแต่อันนี้ไม่ต้องเร็วเราก็ดูมาพิจารณาสมการที่3บ้าง
จะไปอย่างเร็วนะน้องไปอย่างเร็วดูโพแทสเซียมเป็นบวก1ออกซิเจนเป็นลบ2ไฮโดรเจนเป็นบวก1 0นะอันนี้ธาตุอิสระคือ0นี่บวก1นี่ลบ1ถูกไหมบวก1อันนี้ออกซิเจนเป็นลบ2ลบ2 6ถูกไหม2 3 6บวก1ทำยังไงให้เป็น0ก็คือบวก5ถูกไหมนะแล้วอันนี้คือลบ2อันนี้คือบวก1ปกติไม่มีอะไรน้องดูตัวนี้มาตัวนี้กับตัวนี้มาตัวนี้เห็นไหมคือ BR มันมีทั้งเพิ่มและลดไงน้องนี่คือลดถูกไหมแล้วนี่คือเพิ่มเพราะฉะนั้น BR ก็เป็นทั้งตัว reduce แล้วก็ตัว oxidize ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ BR ทั้ง2ตัวถูกไหมอันนี้จดตัวถูก reduce คือตัว oxidize ตัว oxidize ก็คือตัวถูก oxidize คือตัว reduce นะมาดูสมการปฏิกิริยาข้ององูบ้างมาดูk เป็นบวก1 o เป็นลบ2อันนี้เป็นบวก2ละอันนี้เป็นลบ14ทำยังไงให้เป็นบวกทำยังไงให้บวกเป็น14ก็คืออันนี้บวก6 6 2 12 13 14ก็ลบ14ถูกต้องอันนี้เป็นลบ2อันนี้เป็นบวก1เหมือนเดิมนี่ธาตุอิสระคือ0ถูกไหมนี่ธาตุอิสระคือ0ต่อมาออกซิเจนเป็นลบ2ลบ2เป็น4ถูกไหมอันนี้ S ต้องเป็นบวก4อันนี้เป็นบวก1อันนี้เป็นลบเป็นบวก1อันนี้เป็นลบ2ปกติ H เป็นบวก1นะอันนี้คือลบ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้บวก3จะได้เท่ากัน3 2กับ2 3อย่างนี้แล้วเราก็มาดู S เพิ่มก็คือออกซิเดชันoxidation คือตัว reduce ถูกไหม s เป็นตัว reduce s เป็นตัว reduce ถูกไหมเพราะว่า oxidation นี่ s ก็เลยเป็นตัว reduce หรือตัวถูก oxidize เพราะว่าเพิ่ม oxidation คือเพิ่มออกคือเพิ่มแล้วดูCR ลดถูกไหมบวก6เป็นลบบวก6เป็นบวก3คือลดคือ reduction ก็คือตัว oxidize ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการนี้ S เป็นตัว reduce C เป็น CR เป็นตัว oxidize S เป็นตัว S เป็นตัว oxidize ผิด S ต้องเป็นตัว reduce สิแล้วโครเมียมต้องเป็นตัว oxidize สิเพราะฉะนั้นข้ององูผิดเราก็เลยตอบว่าข้อกอกับข้อคอกอกับคอถูกใช่ไหมเนี่ยกอและคอถูกเพราะเขาถามว่าข้อใดถูกนะโอเคยาวนานมากข้อนี้ทวนว่าเลขออกซิเดชันหายังไงก็คือธาตุอิสระเลขออกซิเดชันเป็น0โอเป็นลบ2ส่วนใหญ่นะแล้วไฮโดรเจนเป็นบวก1ยกเว้นโลหะไฮไดรด์จะเป็นลบ1ธาตุมู1มู2เป็นบวก1บวก2ตลอดเวลานะแล้วผลรวมของเลขออกซิเดชันก็คือ0หรือเท่ากับเลขประจุรวมนะของสารประกอบนั้นแล้ว
ปฏิกิริยา redox คือปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงออกซิเลขออกซิเดชันซึ่งมี2ปฏิกิริยาย่อยคือปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยา reduction ปฏิกิริยา reduction ออกซิเดชันคือการลดไอ้คือการเพิ่มเลขออกซิเดชันก็คือมีตัว reduce คือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปอะทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มมีตัว reduce หรือตัวถูก oxidize ส่วน reduction รับอิเล็กตรอนเข้ามาทำให้เลขออกซิเดชันลดลงก็คือตัว oxidize หรือตัวถูก reduce นั่นเองแล้วเราก็ไปพิจารณาปฏิกิริยากอขอข้องอซึ่งกอเราพิจารณาแล้วว่านี่ P เกิดปฏิกิริยา reduction ถูกไหมก็คือมีตัว oxidize ส่วน C เพิ่มก็คือ oxidation คือตัว reduce กอไก่ก็เลยถูกเนี่ยตัว oxidize หรือตัวถูก reduce ส่วนตัว reduce ก็คือตัวถูก oxidize อันนี้ข้อกอถูกส่วนข้อขอเราทำแล้วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นไม่เป็นปฏิกิริยา redox ถ้าไม่เป็นปฏิกิริยา redox ก็หมายความว่าไม่มีตัวถูก reduce ไม่มีตัวถูก oxidize ข้อขอไข่เลยผิดมาดูข้อคอควายบ้างข้อคอควายเราก็คำนวณออกมาคอควายนี่นะเราก็จะได้ว่า BR เนี่ยมีทั้งเพิ่มและลดดังนั้น BR ก็เป็นทั้งปฏิกิริยา reduction และปฏิกิริยา oxidation ก็คือเป็นทั้งตัว reduce และตัวถูก oxidize ข้อคอควายข้อนี้เลยถูกเห็นไหมนะเลยถูกนะส่วนงองูผิดเพราะอะไรผิดเพราะโครเมียมเนี่ยเกิดลดลงเนี่ยเลข oxidation ลดลงโครเมียมจะต้องเกิดปฏิกิริยา reductionเพราะฉะนั้นปฏิกิริยา reduction เรียกตัว oxidize และอีกปฏิกิริยาหนึ่งแน่นอนปฏิกิริยาหนึ่งเกิด reduction อีกปฏิกิริยาหนึ่งต้องเกิด oxidation ถูกไหมซึ่ง S เนี่ย sulfur เนี่ยเรียกตัว reduce แต่โจทย์บอกว่าเป็นตัว oxidize ถูกไหมตัว reduce หรือตัวถูก oxidize แต่ว่ามันบอกว่าเป็นตัวถูก reduce ก็เลยผิดนะซึ่งจริงๆแล้วก็เลยตอบข้อ4กอกับคอแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้ตั้งแต่ข้อกอกับข้อขอแล้วถูกไหมน้องคือพอเราทำข้อกอปุ๊บถือว่ารู้ว่าถูกตัดช้อย2ช้อย3ทิ้งแล้วมาดูข้อขอกับข้อคอแล้วพอเราทำข้อขอเรารู้ว่าข้อขอไม่ใช่ปฏิกิริยา redox ก็เลยไม่มีตัว reduce กับตัว oxidize ข้อขอเลยผิดพอผิดปั๊บเราเลยตอบข้อ4เลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำถึงข้ององูนะเราทำแค่กอขอปุ๊บตัดช้อยจึ๊ดตอบเลยได้โอเคนะก็เป็นทริคกันทำเร็วอีกข้อหนึ่งนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4กอและคอนะโอเคนะ Trans ปี48นะข้อที่14โจทย์ว่าการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีเมื่อใช้ตัวทำละลาย X สาร AB และ C มีค่า RF นะเนี่ย F RF เท่ากับ 0.2 0.3 และ 0.6 ตามลำดับแต่เมื่อใช้ตัวทำละลายผสมของ X และ Y ในอัตราส่วน1ต่อ1ปรากฏว่าค่า RF ของสาร A, B และ C เท่ากับ 0.4 0.25 แล้วก็ 0.35 ตามลำดับถามว่าข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับข้อมูลแล้วก็มี choice นะ 1. สาร A ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร B และสาร B ถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร C ข้อ 2. สาร A ถูกดูดซับในตัวทำละลาย X ได้ดีในตัวทำละลาย X ส่วนสาร B และ C ถูกดูดซับได้ดีในตัวทำละลาย Y
ส่วน3นะการแยกสารละลาย A B และ C ออกจากกันใช้ตัวทำละลาย X ได้ผลดีกว่าใช้ตัวทำละลายผสมของ X และ Y ส่วนข้อ4ควรใช้ตัวทำละลาย Y แยกสาร A และ B ออกจากกันแต่ไม่ควรแยกสาร B และ C ออกจากกันนะเขาถามว่าข้อใดสอดคล้องกับข้อมูลคือข้อใดถูกอ่ะข้อใดถูกแบบนี้ถามข้อใดถูกเราก็มาพิจารณาทีละข้อคือว่าโครโมโตกราฟีใช่ไหมวิธีโครโมโตกราฟีก็คือการแยกสารโดยตัวทำละลายน้องนะก็คือจะมีสารใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ตัวทำละลายใส่เข้าไปสารเนี่ยมันจะทำแบบคือตัวทำละลายเนี่ยมันจะไปทำกับสารมันจะละลายสารผสมได้ไม่เท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าสาร A กับสาร B อย่างเงี้ยสาร X ไปละลายถูกไหมเอาใส่ลงไปในสารละลายผสม A กับ B X เนี่ยมันก็จะละลาย A กับ Bได้ไม่เท่ากันคือ A กับ B อ่ะละลายใน X ได้ไม่เท่ากันก็คือตัวไหนละลายได้ดีกว่าเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปไกลแต่ตัวไหนละลายไม่ดีก็จะไม่เคลื่อนที่อ่ะก็คือจะเคลื่อนที่ได้น้อยแบบเนี้ยนะซึ่งสมมุติว่าเป็นเปเปอร์ก็คือเป็นกระดาษเป็นโครโมโตกราฟีแบบกระดาษนะเนี่ยนี่ก็เป็นขีดเริ่มใช่มั้ยแล้วก็จุ่มลงไปในสารสมมุติจุ่มไปในสารตัวสารสารทำละลายแล้วเราก็มีสาร A สาร B สาร C ใช่ไหมจุดไว้สาร A สาร B สาร C แบบนี้อันนี้สมมุติตัวทำละลาย X ตามที่โจทย์บอกแล้วเขาก็พอทำไปสักพักหนึ่งใช่ไหมสาร A ก็จะแบบละลายออกมาแบบนี้สาร B ก็ละลายอย่างนี้ไหนดูซิอ่ะโอเคส่วนสาร C ก็จะละลายแบบนี้ละลายอย่างนี้ถูกไหมแล้วพอมันไปถึงค่าหนึ่งเนี่ยถึงค่าหนึ่งที่เรากำหนดไว้ถึงตรงนี้ปั๊บเราก็หยุดการละลายก็คือดึงออกมานะก็คือหยุดการทำโครโมโตกราฟีเสร็จแล้ว RF เนี่ยคือ RF น้องอาจจะงงว่า RF คืออะไรพี่ RF คือระยะเนี่ยระยะที่เรากำหนดจากระยะเริ่มต้นถึงระยะปลายสุดของตัวทำละลายนะน้องคือตัวทำละลาย x เคลื่อนได้เท่าไหร่ก็เป็นของตัวทำละลายใช่ไหมก็คือระยะตัวทำละลายนะหารกับระยะตัวถูกละลายเนี่ยสมมติ a ถึงนี่ใช่ไหมสมมติอันนี้ได้10อันนี้ได้2อันนี้ได้3อันนี้ได้6แบบเนี้ยนะเคลื่อนที่ไปได้2เซน3เซน6เซนแต่ว่าสารละลายมันเคลื่อนที่ได้ประมาณ10เซนละเราก็เอาสารต่างๆเนี่ยที่วัดได้อยู่ข้างบนระยะของสารนะน้องเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่า RF ออกมาซึ่งถ้า RF น้อยๆแสดงว่าเคลื่อนที่ไปได้น้อยถูกไหมก็แสดงว่าถูกดูดซับได้ดีถูกไหมถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปได้ไกลๆก็แสดงว่าถูกดูดซับได้น้อยก็คือมันก็เลยเคลื่อนที่ได้มากใช่ไหมโอเคอันนี้เข้าใจนะซึ่งพิจารณาข้อแรกเลยเขาบอกว่าสาร A ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร Bและสาร B ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร C จริงไหมล่ะ A ถูกดูดซับได้มากกว่าสาร B นี่ดู 0.2 แปลว่าอะไร 0.2 แปลว่าเคลื่อนที่ได้น้อยใช่ไหมก็แสดงว่าถูกดูดซับได้ดีถูกไหมถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร B อ้าว B 0.3 A 0.2 อ้าวถูกและสาร BB 0.3 ถูกดูดซับได้ดีกว่าสาร C อ้าวถูกอีกข้อนี้ถูกสิไม่ถูกน้องเพราะอะไรเ
พราะเขาไม่ได้บอกว่าสารละลายอะไรถูกไหมเขาไม่ได้บอกนี่สารละลาย x หรือเนี่ยหรือตัวทำละลายผสมเนี่ยตัวทำละลาย x หรือตัวทำละลายผสมถูกไหมถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดมาดูตัวทำละลายข้างล่างอีกตัวทำละลาย x จะถูกแต่ตัวทำละลายข้างล่างน้องเห็นอะไรไหม a คือ 0.4 แล้ว b คือ 0.25 ดังนั้นเนี่ย a เนี่ยถูกดูดซับได้แย่กว่าสาร b ถูกไหมก็คือมันไปไกลกว่าเพราะฉะนั้น b ดูดซับได้ดีกว่า a อ้าวงั้นข้อนี้ก็ต้องผิดสิใช่ไหมใช่น้องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสารอะไรเขาไม่ได้บอกมาว่าสารอะไรนะข้อนี้ก็เลยผิดแบบง่ายๆเลยน้องไม่ต้องคิดส่วนข้อ2เขาบอกสาร A ถูกดูดซับได้ดีในตัวทำลาย X ส่วนสาร B และสาร C ถูกดูดซับได้ดีในตัวทำลาย Y รู้ได้ยังไงตัวทำลาย Y มีไหมโจทย์กำหนดให้ไหมไม่มีน้องมีแต่ตัวทำลายผสม X Y เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอีกเห็นไหมอ่านโจทย์ดีๆน้องโจทย์มันหลอกมานะผิดน้องตัวทำละลาย y แล้วไม่มีข้อมูลสรุปไม่ได้นะมาถึงข้อที่เป็นปัญหาคือข้อที่3กับ4น้องเขาเถียงกันอยู่นะ3กับ4ว่าข้อไหนจะถูกนะแต่พี่เฉลยตามพี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะดูแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไอ้ที่เขาเถียงขึ้นมาคืออะไรนะโอเคไหมเนี่ยข้อ3เขาบอกการแยกสาร A B และ C ออกจากกันใช้ตัวทำลาย X ได้ผลดีกว่าตัวทำลาย Y ตัวทำลายผสมของ X และ Y น้องก็มาดูว่าจริงไหมอ่ะดูนะสาร A B C ใช่ไหมใช้ตัวทำลาย X ก็คือ 0.2 0.3 0.6 0.2 กับ 0.3 ใกล้กันมากเลยน้องก็ 0.1 อ่ะใช่ไหม 0.1ใกล้มากๆไม่แน่ใจว่าจะแยกได้หรือเปล่านะส่วนมาดูอันนี้สาร A B และ C เท่ากับ 0.4 0.12 0.25 แล้วก็ 0.35 0.1 เหมือนกันเลยเนาะอันเนี้ยห่างกัน 0.1 เห็นไหมแล้วอันนี้กับอันนี้ก็ห่างกัน 0.1 เหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่จริงหรอกผิดข้อนี้เห็นไหมมันก็ห่าง 0.1 เหมือนกันมันจะละลายได้ดีกว่าได้ยังไงถูกไหมมันจะใช้แยกออกจากกันได้ดีกันได้ยังไงเนี่ยดูสิมันก็ 0.1 เนี่ยห่างกัน 0.1 เหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าข้อ4ถูกเพราะว่าเราควรใช้ตัวทำลาย y แยกสาร a และ b ออกจากกันแต่ไม่ควรใช้แยกสาร b และ c ออกจากกันเพราะเขาบอกว่าอะไรน้องดูสารละลายผสมใช่มั้ย x และ y มันทำให้อะไรเปลี่ยนดูนะมันทำให้ a เนี่ยไปไกลขึ้นแสดงว่ามันทำให้ดูดซับ a ได้น้อยลงถูกไหมแล้ว b เนี่ยแล้ว b จาก0ไปไกล 0.3 หรือ 0.25 แสดงว่าดูดซับ b ดีขึ้นในขณะที่ดูดซับ a แย่ลงแล้วดูดซับ b ดีขึ้นมันก็ถูกควรจะใช้แยกใช่ไหมก็สาร y น่าจะใช้แยกได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมสาร y ลงไปในสารละลาย x เห็นไหมไอ้ตัวทำละลาย y ลงไปในตัวทำละลาย x มันจะทำให้เนี่ย a เนี่ยไปไกลขึ้นแล้ว b เนี่ยถูกไปไกลน้อยลงก็คือถูกดูดซับได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถูกละควรจะใช้แยกสาร a กับสาร b แต่ไม่ควรจะใช้แยกสาร b กับสาร c เพราะดูสาร b จาก 0.3 หรือ 0.25 ส่วนสาร c จาก 0.6 หรือ 0.35 แสดงว่ามันยิ่งดึงสาร C ถูกไหมน้องดึงสาร C ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ห่างกันนิดเดียวมันก็ไม่ควรจะแยกมันไม่ควรจะใช้แยกสาร B และสาร C เขาก็เลยตอบ4แต่น้องแต่เขาเถียงมีคนเถียงว่า4ก็ผิดเพราะอะไร1C ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดตัวทำละลาย Y มาให้เขาไม่มีคอนดิชั่นคือไม่มีสภาพไม่มีข้อกำหนดว่าถ้าใส่ตัวทำละลาย Y